ทำโจทย์ลิสต์กันอีกนะคะวันนี้จะให้เขียนฟังก์ชันนะคะในการหาผลรวมนะคะของตัวเลขในลิสต์นะคะซึ่งลิสต์นี้นะคะเป็นลิสต์ของตัวอินทิเจอร์นะคะมี3ค่าด้วยกันนะนะคะ1 2 3นะคะสำหรับคนที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้นะคะลิสต์เนี่ยเป็นโครงสร้างข้อมูลนะคะของตัว Python นะคะที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับ arrayนะคะในภาษาอื่นๆนะมันก็จะเป็นชุดข้อมูลนะคะที่เรียงลำดับต่อๆกันมานะนะคะโอเคค่ะมาเขียนเลยนะคะเวลาเราจะเขียนฟังก์ชันเราก็ต้อง define ฟังก์ชันไว้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะสามารถ call ฟังก์ชันตรงนี้นะคะนะโอเคนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น main code เนาะที่เราจะเขียนกันนะคะโอเคก็จะเริ่มต้นอย่างแรกเลยตรง call ตรงส่วน main code เนี่ยนะคะก็คือนะคะเราก็จะต้องมีการสร้าง list ก่อนที่เขากำหนดมาให้นะคะ1 2 3นะคะเพราะฉะนั้นตั้ง list เลยค่ะ list 1เท่ากับนะคะ list นะคะจะต้องอยู่ในก้ามปูเนาะ1 2 3อย่างนี้นะคะทีนี้นะคะเราจะให้ print อยู่ตรงนอกฟังก์ชันนะคะเราจะปริ้นที่ตรง main code นี้นะนะคะก็จะปริ้นนะคะปริ้นอะไรปริ้นผลของฟังก์ชันนะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี้ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรเช่นฟังก์ชันเราจะตั้งชื่อว่า total นะชื่อฟังก์ชัน total นะคะแล้วเราก็ส่งค่า list 1นี่แหละเข้ามาในฟังก์ชันเนี้ยนะคะส่งค่าเข้ามาเพื่อจะไปดำเนินการประมวลผลอยู่ในฟังก์ชันนะนะคะแล้วเราก็ขึ้นมาที่ตรง define function นะแล้วก็ definefนะคะฟังก์ชันเราชื่อ total ใช่ไหมคะที่เราตั้งไว้นะนะคะแล้วเราก็รับค่านะคะเรารับค่า list 1มาตั้งเป็น list 2แล้วกันนะนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นมานะคะ list 2นะคะทีนี้นะคะเราก็จะทำการนะคะบวกนะคะเราก็จะมีการหาผลรวมในนี้นะคะหาผลรวมก็แสดงว่ามันก็จะเป็นตัวแปรปกติทั่วไปนะคะตัวแปรซึ่งในที่นี้ก็ต้องเป็นอินทิเจอร์นะคะนะเป็นตัวแปรอินทิเจอร์ตัวหนึ่งเนาะสมมุติให้ตั้งชื่อว่า sum แล้วกันนะนะคะ summation นะคะเท่ากับ0สมมุติอย่างนี้นะคะเราก็จะทำการอันนี้เป็นตัวเคาน์เตอร์นับนะคะตัวเคาน์เตอร์ของตัวtotal นี่แหละนะคะนะเราก็จะทำการบวกและทบต้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้น for นะคะ for i in อะไร in list 2นะคะนะสำหรับค่าแต่ละค่าใน list 2นะคะที่เรารับมานะคะให้ทำการอะไรคะให้ทำการบวกนะคะบวกไปเรื่อยๆนะคะก็คือตัวค่าตั้งต้นตัวเนี้ยนะคะก็บวกเท่ากับนะคะตัว i หรือว่า value ใน list 2ทีละตัวบวกไปนะคะพอทำเสร็จครบนะคะก็ให้ return ผลออกมาเราก็จะ return ตัว summation ออกมานะคะพอ return ออกมานะคะมันก็จะมาทำการ print ตรงนี้นะคะนี่คือส่งผลลัพธ์ออกมาตรงนี้นะคะโอเครันผลดูค่ะเพราะฉะนั้นต้องได้เป็น6ถูกต้องแล้วนะคะก็คือ1 + 2 + 3นั่นเองนะคะ